วันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้นอกจากประชาชนจะเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆแล้วคาดว่าจะมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่จะเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อร่วมกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางจุดร่วมด้วยช่วยการบริการประชาชนจึงได้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยทีมงานและทีมอาสามืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการบริการสอบถามข้อมูลประสานเหตุส่งต่อหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริการสายรัดข้อมือและสายคล้องคอเด็กเพื่อกันเด็กพลัดหลงการจัดทีมอาสาออกเดินตรวจตราดูแลความเรียบร้อยรอบสนามหลวงโดยมีกระเป๋ายาสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันทีหากพบเห็นเหตุหรือผู้ป่วยเฉพาะหน้ารวมไปถึงบริการน้ำดื่มและเก็บขยะให้ประชาชนภายในเต็นท์พักคอยก่อนเข้าสักการะพระบรมศพซึ่งที่ผ่านมาเราได้ปฏิบัติภารกิจทั้งหมดนี้เป็นประจำทุกวันมานานมากกว่า2เดือนดังนั้นประชาชนที่มายังสนามหลวงและต้องการมาขอรับบริการที่จุดร่วมด้วยช่วยการบริการประชาชนสังเกตง่ายๆจุดบริการของเราจะตั้งอยู่ตรงทางเดินกลางสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มตรงเป็นประจำทุกวันหรือหากสงสัยต้องการโทรสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677